ใบไม้ต้นเดียวกันเราคือใบไม้ต้นเดียวกันเวลามีมาให้เราได้ใช้ร่วมกันเราคือใบไม้ต้นเดียวกันเราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกันเราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกันเวลามีมาให้เราได้ใช้ร่วมกันเราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกันเราคือดวงดาวฟ้าเดียวกันเราคือดวงดาวฟ้าเดียวกันเวลามีมาให้เราได้ใช้ร่วมกันเราคือดวงดาวฟ้าเดียวกัน We are the leaf of one tree We are the wind สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับรายการธรรมชาติสุขภาพทางวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมชัยพรจันหอมครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็คุณวิวัฒน์วิรัตสุขรังวันนะครับเป็นช่างเทคนิครายการนะครับก็พบกันอีกแล้วครับกับธรรมชาติสุขภาพทางของเรานะครับอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ก็พี่น้องชาวไทยมุสลิมนะครับก็เป็นวาระของการละศีลอดรอมฎอนนะครับก็จะเป็นวันอารีรยอนะครับก็ขอความสุขความสันติสุขก็ได้มีแก่พี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับพวกเราทุกฝ่ายเรื่องของสันติสุขสันติภาพนี่คิดว่าเป็นหัวใจเดียวกันแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสมัชชาสุขภาพหรือว่าการดำเนินกิจกรรมไปถูกเป้าหมายร่วมของเรานะครับชุมชนสุขภาวะภาวะที่เป็นสุขในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนของบุคคลหรือว่าครอบครัวหรือว่าสังคมนะครับรวมทั้งในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตและสุขภาพทางปัญญาซึ่งเรายอมรับกันว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งถ้าหากสังคมผู้คนขาดซึ่งปัญญาแล้วนะครับก็แน่นอนนะครับก็คงจะต้องพบกับความมืดเรียกว่ามืดบอดอาจจะเจอกับเรื่องทางตันทางที่ไปสู่อันตรายนะครับแต่ว่าถ้ามีปัญญาซึ่งเปรียบเสมือนแสงสว่างเนี่ยนะครับนำเส้นทางเนี่ยก็เชื่อว่าก็จะไปสู่จุดหมายปลายทางที่ประสบความสำเร็จประสบความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองนะครับอันนี้ก็เราเชื่อกันนะครับมายาวนานเพราะนั้นจะเป็นทั้งเรื่องของความรู้ที่ถูกผลึกแล้วก็ตามหรือว่าอาจจะเป็นเชิงของปรัชญาชีวิตที่สั่งสมของสังคมมนุษยชาติเราต่อเนื่องกันมาก็แล้วแต่เชื่อว่านะครับให้ความยอมรับเคารพหลักของปัญญานี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายทุกท่านนะครับที่กำลังพยายามที่จะสร้างชีวิตทู่ชีวิตนะครับผ่านสถานการณ์มากมายในเชิงของสังคมที่แวดล้อมนะครับเวลานี้ข่าวคราวเรื่องของลมพัดแรงเรื่องของฝนตกหนักนะครับก็เป็นที่น่าเสียใจเสียดายว่าทางจังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ในช่วงของกีฬาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเนี่ยพายุลมแรงพัดอักโค่นต้นไม้นะครับก่อให้เกิดความเสียหายเทศกาลที่จะเป็นเรื่องของกีฬาเรื่องของความสุขส่วนหนึ่งเรื่องของความเชื่อมความสัมพันธ์ส่วนหนึ่งก็เจอวิกฤตนะครับ
หรือว่าบ้านเรือนก็อาจจะบางท้องที่ก็อาจจะเจอลมพัดต้นไม้หักโค่นทำให้เกิดได้รับความเสียหายของอาคารบ้านเรือนนะครับภาวะภัยพิบัติที่เป็นภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาเนี่ยฝนชุกนะครับแล้วก็พวกยุงนำเชื้อชิกุนกุนยายุงนำเชื้อไข้เลือดออกนี่ก็มันขยายตัวมากนะครับแล้วก็ระบาดหลายพื้นที่ก็เป็นปัญหาหน้าห่วงใหญ่แล้วก็เกิดอาการโรคระบาดเกิดการเจ็บป่วยจังหวัดตรังของเราที่ตำบลตรุโศกที่ปะเหลียนก็ทราบว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับมีเด็กนักเรียนนะครับเสียชีวิตไปกับเรื่องของไข้เลือดออกเป็นที่เรื่องที่น่าเสียใจนะครับเพราะว่าพูดถึงเรื่องการป้องกันโรคเราก็พูดกันเยอะนะครับหลายที่ในห้องเรียนในเวทีประชุมในหมู่บ้านในบทบาทของหน่วยงานทั้งท้องถิ่นทั้งสาธารณสุขนะครับก็พูดเรื่องนี้กันแต่เราก็ยังเจอปัญหาแล้วก็เมื่อฝนมันชุกแล้วก็แดดมันแรงอย่างนี้นะครับก็โอกาสที่เกิดการระบาดก็จะมีเยอะอยู่เพราะนั้นความเสี่ยงเรื่องการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเรื่องที่กุนกุนยาเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นที่กังวลห่วงใยเรื่องหนึ่งก็ฝากไปยังท่านผู้ฟังนะครับบอกต่อส่งต่อไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับกรรมการหมู่บ้านกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นซึ่งท่านก็มีบทบาทนะครับในการที่จะป้องกันโรคส่งเสริมเนี่ยสุขภาพนะครับต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับเรามีหน้าที่กันแล้วเพราะทุกคนก็มีใจที่จะมารับหน้าที่ให้กับเรื่องของสังคมเรื่องของสาธารณะเรื่องของบ้านเมืองนะครับเพราะนั้นเมื่อมีหน้าที่มีบทบาทก็ต้องช่วยกันนะครับก็ต้องฝากไปโรคฉี่หนูก็เป็นอีกอาการโรคหนึ่งซึ่งหลายฝ่ายก็รู้สึกกังวลมากว่าฉี่หนูเนี่ยจะก่อให้เกิดผลกระทบกับครอบครัวเพราะว่าการเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยมันอาการไม่แน่ชัดนะครับเป็นไข้ต่ำๆว่าอย่างนั้นนะครับพอมาสัก 2-3 วันไข้มันสูงมากขึ้นเมื่อยไปที่น่องแล้วก็ประวัติเรามีแผลที่เท้าอาจจะไปเดินลุยน้ำแช่น้ำมาเนี่ยครับเนี่ยอาการปวดเมื่อยน่องมากเนี่ยถ้ามันมีอาการถึงจุดนี้แล้วก็เรียกว่าน่าห่วงใหญ่เพราะว่าจะนำไปสู่เรื่องของไตวายเรื่องของตับวายเรื่องของเลือดออกในระบบภายในนะครับในวงการแพทย์วงการสาธารณสุขเขาก็บอกกล่าวอย่างนั้นเพราะนั้นเรื่องของฉี่หนูนี่ก็เป็นเรื่องน่าห่วงใหญ่เพราะฉะนั้นในทางการสาธารณสุขนะครับเรื่องของการป้องกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นเราจะช่วยกันยังไงในเรื่องนี้นะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีเป็นภาวะคุกคามต่อเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับมันเกิดเหตุมันระบาดกันเข้ามาแล้วก็มันแพร่หลายนะครับโรคมือเท้าปากในเด็กก็เช่นกันนะครับผมดูเก่าใน Facebook ก็เห็นหลายที่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตรังจังหวัดนราธิวาสอะไรต่างๆนี่นะครับก็เห็นว่ามีอยู่ในศูนย์เด็กเล็กซึ่งใช้แก้วน้ำร่วมกันอะไรช้อนร่วมกันบางทีแล้วก็มันขยายนะครับภาวะที่มันมาคุกคามมันตอนทำลายสุขภาพเนี่ยก็เป็นเรื่องที่กังวลห่วงใยเราก็พูดกันมาอย่างต่อเนื่องสัมปชัญญะสุขภาพส่วนหนึ่งก็มานำเรียนนะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้การที่จะให้เราได้มีแผนงานนะครับมีแผนสุขภาพชุมชนหรือว่าอาจจะเป็นแผนพัฒนาหมู่บ้านก็แล้วแต่นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยโดยสรุปแล้วเวลานี้การพัฒนามันต้องเป็นระบบได้ก็ต้องมีแผนเป็นด้านๆไปแผนด้านคุณภาพชีวิตเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพอนามัยการศึกษาเรียนรู้นะครับอาจจะต่อไปถึงเรื่องของการอาชีพทักษะชีวิตอะไรต่างๆนะครับทำยังไงที่จะให้
นตรังบ้านเรานะครับไม่ว่าจะอยู่ในท้องที่ไหนเขาป่านาเลในเมืองนะครับอยู่ในภูมิในเวทของวัฒนธรรมยังไงได้มีโอกาสครับได้มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ไม่จำเป็นว่าต้องไปเรียนรู้ในโรงเรียนนะครับแต่ว่าต้องมีโอกาสในการเรียนรู้ได้ปรึกษาหารือกันผมเมื่อวานเนี่ยก็ได้แวะไปที่นางเมินสีก็เป็นที่น่ายินดีว่าที่นางเมินสีที่บริเวณศาลาประชุมหน้าถ้ำเขาช้างหายนะครับก็มีกิจกรรมเรียนรู้ในเรื่องของการสืบสานภูมิปัญญาเรื่องขนมไทยก็เป็นลักษณะของครอบครัวถ่ายทอดความรู้พ่อแม่ลูกหลานมาร่วมกันทำขนมดูแล้วก็น่าชื่นชมนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสายใยครอบครัวเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เป็นเรื่องของผู้มีภูมิปัญญามาถ่ายทอดพ่อแม่พาลูกมาเรียนรู้มาช่วยกันทำขนมนะครับเป็นขนมเบซัมนะครับขนมครกต่างๆเนี่ยนะครับแม่อาจจะมาติดเตาไฟนะครับพี่อาจจะมาเรื่องของทำแป้งควนแป้งน้องก็มาเช็ดถาดแล้วก็ช่วยกันทำเป็นขนมครกออกมาดูแล้วก็ดีผมคิดว่าเรื่องกิจกรรมอย่างนี้นะครับเรื่องกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้มีความอบอุ่นใกล้ชิดไม่เหินห่างไกลกันออกไปมีช่องว่างเนี่ยซึ่งอาจจะรวมๆเราเรียกว่าเพื่อคุณภาพชีวิตเนี่ยเป็นกิจกรรมที่น่าจะให้มันมีขยายไปให้มันเยอะๆขึ้นนะครับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นที่เทศบาลหรืออบต.รับผิดชอบแล้วก็ตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเข้ามาอาจจะเป็นฝ่ายบริหารอาจจะเป็นฝ่ายสมาชิกอาจจะเป็นกรรมการหมู่บ้านเป็นอสมมเป็นตัวแทนเยาวชนเป็นตัวแทนผู้สูงอายุเป็นจิตอาสานะครับเข้ามาแล้วเนี่ยต้องคิดให้มันเป็นระบบนะคือต้องมองภาพรวมต้องมีข้อมูลของด้านต่างๆเข้ามาข้อมูลจากฝ่ายสาธารณสุขข้อมูลจากฝ่ายการศึกษาข้อมูลฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรุนแรงบ้านเมืองเรื่องของเหตุประทุษร้ายอะไรต่างๆนะครับตำรวจมันต้องเข้ามาดูว่าภาวะคุกคามบั่นทอนทำลายเรื่องของสุขภาวะหรือว่าความอยู่ดีมีสุขของหมู่บ้านเราของตำบลของเราเนี่ยอะไรมันน่ากังวลวงใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแผนพื้นฐานเนี่ยนะครับก็อยากจะนำเรียนเรียกร้องนะครับว่าเวลานี้เป็นช่วงสำคัญของการปฏิรูปสังคมปฏิรูปจังหวัดตรังร่วมกับปฏิรูปประเทศไทยการจะต่อยอดเรื่องดีๆให้เกิดขึ้นได้ก็ต้องมาจากฐานเพราะนั้นฐานที่แน่ๆก็ต้องมาจากชุมชนจากหมู่บ้านนะครับแผนชุมชนแผนหมู่บ้านที่ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันทำช่วยกันทำนะครับต้องช่วยกันดำเนินการนะครับพูดอย่างนี้แล้วก็หลายท่านก็อาจจะถามว่าแล้วแผนถ้ามันทำขึ้นมาแล้วมันจะต่อกันไปยังไงมันจะไปถึงแผนของจังหวัดไหมมันจะไปสู่แผนของประเทศไหมนะครับก็ผมคิดว่าคำตอบชัดเจนครับมันเชื่อมโยงกันหมดเวลานี้เพราะว่าระบบพัฒนาเนี่ยต้องเป็นระบบที่เชื่อมโยงต้องไปได้รอบด้านครับมีแผนบางส่วนเราทำได้เองครอบครัวทำได้เองกลุ่มครอบครัวกลุ่มยอมบ้านกลุ่มเกษตรกลุ่มแม่บ้านทำได้เองก็ทำไปนะครับเพราะว่าเราก็มีความสามารถนะครับหลายพื้นที่เขาพิสูจน์เรื่องรักษาป่าต้นน้ำนะครับเรื่องดูแลพื้นปูสายน้ำเรื่องของห้วยสาคูดูแลป่าชายเลนทำได้เองครับบ้านแหลมกอดสุกรนะครับตัดเซคลองบ้าหวีโคกออกหาดสำราญหรือว่าท่าขยงบางศักป่าที่วังมะปรางที่ทะเลหมอกที่อ่าวตุงหลายพื้นที่นะครับชุมชนต้องทำได้เองนะครับ
หรือว่าจะร่วมกันดูแลพื้นภูภูมิปัญญาท้องถิ่นนาหมื่นสีทำนาข้าวทำพื้นภูลูกลมทอผ้านะครับกลุ่มขนมนายงเหนือบ้านวัดกลางเนี่ยครับเพราะนั้นเรื่องที่ทำได้เองเราก็ทำแต่ว่าเรื่องที่เราต้องการจะทำให้มันขยายตัวมากขึ้นขยายออกไปสู่เพื่อนบ้านอันนี้ก็อาจจะต้องต่อยอดเพราะนั้นโครงการที่ต่อยอดเนี่ยแผนหมู่บ้านไปไหนแผนหมู่บ้านก็ไปที่อำเภอเป็นแผนพัฒนาอำเภออันนั้นทางหนึ่งเรียกว่ามาทางระบบของหน่วยงานราชการนะครับที่มีกระทรวงทบวงกลมกรุงเทพเนี่ยเป็นผู้กำหนดนโยบายแล้วมาจากส่วนกลางนะครับต่ออีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไปท้องถิ่นนะครับเรามีส่วนกลางเรามีท้องถิ่นเพราะนั้นแผนต่อยอดเนี่ยส่วนหนึ่งก็ไปท้องถิ่นไปเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นอบต.เทศบาลนะครับไปเป็นแผนที่จะเยื่อมโยงกับอบจ.ตรังมีทางไปนะครับมีทางต่อยอดเพราะฉะนั้นเมื่อมีแผนขึ้นมาแล้วเนี่ยแผนพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะไปได้เนี่ยก็ต้องมีคณะทำงานประสานแผนคือบุคคลเหล่านี้นะครับต้องมาดูรายละเอียดและดูว่าโอกาสเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับจะต้องรู้จักสำนักงานจังหวัดตรังต้องรู้จักฝ่ายแผนของพัฒนาชุมชนต้องรู้จักพูดคุยกับทางสำนักงานวัฒนธรรมสำนักงานการท่องเที่ยวผู้ประสานแผนเนี่ยมันต้องกว้างขวางพูดง่ายจะอยู่แต่หมู่บ้านเนี่ยมันก็ไม่รู้จะประสานกับใครนะก็ต้องเดินทางถ้ามันพูดอีกมุมหนึ่งก็คือต้องเป็นทูตของหมู่บ้านนะครับต้องไปพบท่านปลัดอำเภอไปคุยกับปลัดตำบลผู้รับผิดชอบหมู่บ้านตำบลนั้นไปปรึกษาหรือท่านนายอำเภอนะครับต้องเดินทางออกจากหมู่บ้านเพราะนั้นไปแล้วก็มีแผนของหมู่บ้านไปมีโครงการติดมือไปเพราะนั้นมันก็จะเชื่อมโยงจากหมู่บ้านไปอำเภอจากอำเภอก็จะต่อไปจังหวัดพอถึงจังหวัดก็จะมีทั้งแผนของจังหวัดที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลแผนของหน่วยงานที่หัวหน้าส่วนราชการดูแลนะครับแทนนโยบายรัฐบาลลงมาผ่านกระทรวงกรมต่างๆนะครับเนี่ยก็จะคุยกันในคณะกรรมการเวทีแผนพัฒนาก็จะไปคุยกันคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดก็แล้วแต่ว่าผู้แทนหมู่บ้านผู้ที่ทำหน้าที่เป็นทูตของหมู่บ้านเนี่ยด้านการพัฒนาเนี่ยต้องรอบรู้ต้องติดตามต้องมีเวลานะครับหลายท่านบอกว่าเวลาจัดได้แต่ว่าค่าน้ำมันรถการเดินทางมาจังหวัดอยู่ที่ควนขันอยู่ที่โคกหลอมง่ายแวะเข้ามาก็ง่ายแต่ว่าถ้าไปอยู่เกาะทูกรอยู่ปะเหลียนอยู่อ่าวตรงอยู่ในเตาเนี่ยดิพังมันระยะทางมัน60-70กิโลจากหนองบัวอำเภอรัศดาเนี่ยมันต้องมาเป็นวันมันต้องเดินทางไกลกับจะมาอย่างไรมาสักครั้งก็เรียกว่าค่าเดินทางค่าเสียเวลามากมายมันอันนี้ก็สำคัญหมู่บ้านต้องช่วยครับคนที่มาทำงานสาธารณะคนที่มาทำงานจิตอาสาเนี่ยหมู่บ้านต้องสนับสนุนนะครับต้องให้ความช่วยเหลือช่วยค่าน้ำมันรถเขาบ้างนะครับช่วยค่าอาหารกลางวันบ้างถ้าเขาเสียสละเวลาแล้วเขาทำการบ้านแล้วเขามีข้อมูลแล้วเขาไปทำหน้าที่แล้วต้องใช้ทรัพย์ส่วนตัวอีกบางทีมันก็หนักนะครับแต่ว่าจิตอาสาบางท่านเขาก็มีความพร้อมอันนี้ก็ไม่เป็นไรเขาก็สามารถเสียสละได้เขาอยากจะช่วยหมู่บ้านเขารักหมู่บ้านรักเพื่อนบ้านพื้นแผ่นดินเกิดก็เสียสละหรือว่าบางท่านก็ทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านก็ทำหน้าที่มาประสานงานเป็นสมาชิกอบต.มีเงินบางส่วนจากราชการช่วยเคลื่อนหนุนอยู่แล้วก็อาจจะใช้ส่วนนั้นนะครับมาเรียกว่าหล่อลื่นแต่ว่าหมู่บ้านที่
ที่เขาจัดระบบแล้วก็จะมีกองทุนหมู่บ้านกองทุนกลางหมู่บ้านอาจจะมาจากหลายฝ่ายบริจาคบ้างนะครับจัดกิจกรรมบ้างหรือว่าได้จากผลกำไรของการทำกิจกรรมของกลุ่มต่างๆแล้วก็ตัดเปอร์เซ็นต์3% 5%มาใส่กองกลางหมู่บ้านบางหมู่บ้านก็เอาเงินกองกลางนี่แหละครับช่วยดูแลให้คนเดินทางเขาไปทำหน้าที่อันนี้ก็เป็นกำลังใจหมู่บ้านที่สามารถเดินมาถึงระบบของการทำงานที่เรียกว่ามีกรรมการมีกรรมการมีกองทุนกลางมีเวทีเครือข่ายนะครับมันถือว่าเป็นระบบที่ดีเรื่องอย่างนี้ก็จะสร้างอาสาสมัครจิตอาสาเนี่ยนะครับจะสร้างขึ้นมาแล้วก็จะช่วยได้เยอะเพราะฉะนั้นการทำงานอย่างเป็นระบบนอกเหนือจากการมีแผนแล้วก็ต้องมีผู้ประสานแผนหรือว่าผู้ขับเคลื่อนให้แผนมันนำไปถูกปฏิบัติมีทั้งประสานภายนอกมีทั้งประสานปฏิบัติการภายในก็โดยทั่วไปก็ต้องอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าหมู่บ้านใดไม่มีคนมาทำงานร่วมไม่มีการทำแผนท่านผู้ฟังก็ลองคิดดูครับว่าโอกาสเนี่ยมันก็ห่างไกลริบหรี่เต็มทีเพราะว่ามันมีแต่จะรอรับการช่วยเหลือจากเขานะครับยังไม่สามารถที่จะเสนอปรึกษาหรือประสานงานร่วมกันพัฒนาได้นะครับก็จะเป็นฝ่ายรับมีปัญหาเรียกร้องขอถ้าเขาไม่ได้ยินเขามามองไม่เห็นก็จบหมดโอกาสนะครับสุขภาวะก็ยังเกิดขึ้นไม่ได้นะครับก็คงอยู่กับปัญหาอยู่กับเรื่องราวความทุกข์ต่างๆเพราะนั้นเรื่องของการพัฒนาเชิงรุกเนี่ยวันนี้เป็นเรื่องของทุกคนทุกฝ่ายทั้งผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงทั้งผู้ที่พอมีเวลามีโอกาสมีความสามารถช่วยกันเติมเต็มครับเรื่องความร่วมมืออาจจะเป็นประชารัฐประชาชนจับมือกับรัฐช่วยกันผลักดันไปข้างหน้าอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังก็คงจะพอมองเห็นนะครับว่าการพัฒนาอย่างเป็นระบบต้องการคิดการวางแผนและทีมงานที่มีความพร้อมนะครับก็พอมาถึงจุดนี้ก็จะพักนะครับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงจากรายการนะครับสักเพลงหนึ่งนะครับเชิญรับฟังครับกับเลหมู่เราทั้งเพเลอันดามันอยู่มานานกินมานานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอาหารทะเลเฮ้เฮ้เฮ้เรารักทะเลเฮ้เฮ้เฮ้เลอันดามันโอ้อันดาฟังฟ้าสวรรค์สนุกสุขสันต์ฟังฝันคนออกทะเลล่องเรือหาปลาตามยถาภาษาชาวเลห่วงทะเลรักทะเลปกป้องทะเลเลอันดามันเลมีปลาตามธรรมชาติเรามีอากาศสูดลมหายใจฟ้าก็สวยน้ำก็ใสอากาศสดใสหายใจสะอาดเฮ้เฮ้เฮ้เรารักทะเลเฮ้เฮ้เฮ้เลอันดามันดินรักป่าปลารักน้ำใจคนงามอยู่ตามท้องถิ่นมลพิษไฟฟ้าท่านหินทำลายสิ้นดินน้ำอากาศทำร้ายคนทำลายธรรมชาติทางชายหาดป่าชายเลนอยู่กับเลกินกับเลพวกเราทั้งเพเลทั้งสองฝั่ง
รักเลไทยอย่าให้เลพังรักเลจังฟังเสียงทะเลเรามีเล่เรามีปลาพอได้กินพอได้ขายเรามีคลื่นลมเม็ดทรายปูกุ้งหอยปะการังเรามีรักมีรอยยิ้มลังปริมความหวังฟังสิฟังอันดามันสวรรค์งามคือความจริงน้ำใจคนงามอยู่ตามท้องถิ่นมลพิษไฟฟ้าท่านหินทำลายสิ้นดินน้ำอากาศทำลายคนทำลายธรรมชาติทางชายหาดป่าชายเลนอยู่กับเลกินกับเลเมื่อเราทั้งเพเลทั้งสองฝั่งรักเลไทยจะให้เลพังรักเลจังฟังเสียงทะเลเฮ้เฮ้เฮ้เรารักทะเลเฮ้เฮ้เฮ้เลอันยามันเฮ้เฮ้เฮ้เรารักทะเลเฮ้เฮ้เฮ้เลอันยามันพวงทะเลรักทะเลปกป้องทะเลเลอันยามันพวงทะเลรักทะเลปกป้องทะเลเลอันยามันห่วงทะเลรักทะเลปกป้องทะเลเลอันดามันครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการธรรมชาติสุขภาพนะครับตรังสำหรับวันนี้นะครับก็คุยกันถึงเรื่องการพัฒนาอย่างเป็นระบบที่จะสร้างสุขภาพสุขภาวะนะครับว่ามันต้องเริ่มจากเรื่องของแผนชุมชนแผนหมู่บ้านที่ดีแผนสุขภาพนะครับแล้วก็มีทีมงานประสานขึ้นมานะครับทีนี้ถ้ามองทางด้านของทางส่วนของราชการบ้างตอนนี้ในจังหวัดตรังเนี่ยเขามีแผนงานที่เป็นแม่บทแล้วก็มีแผนจังหวัดมีแผนอบจ.นะครับมีแผนโครงการยังไงบ้างผมก็อยากที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ย้อนนะครับได้ย้อนมาถึงเรื่องของวิธีคิดในเรื่องของการพัฒนาของจังหวัดตรังของเรานะครับ เรามีการพูดถึงเรื่องของแผนพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่ปี45นะครับเราเรียกว่ายุทธศาสตร์การพัฒนายั่งยืนของจังหวัดตรังตอนนั้นก็เป็นนโยบายร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เครือข่ายจังหวัดนะครับมี8จังหวัดนำร่องครับภาคใต้มีจังหวัดตรังจังหวัดพังงานะครับภาคเหนือก็มีเชียงรายแล้วก็พิษณุโลกอีสานก็มีอุบลราชธานีมหาสารคามภาคกลางกาญจนบุรีแล้วก็นครนายก8จังหวัดกระบวนการจัดการเรื่องแผนเสร็จสิ้นประกาศฉบับสมบูรณ์ของตรังเราเมื่อเมษายน2544ก็คือว่าเริ่มเข้าสู่เตรียมการเรื่องปีงบประมาณ2545เพราะนั้นแผนยั่งยืนตรังจึงเราประกาศว่าเราเริ่มขับเคลื่อนนะครับ45ถึง64ตอนนี้ปี60อยู่ในช่วงของแผนพัฒนาฉบับที่12 45เนี่ยมันเริ่มแผนฉบับที่9ยาวนานถึง20ปีนะครับแต่ว่าดำเนินการต่อเนื่องมาเรื่อยนะครับในเชิงของหลักคิดหลักการในเชิงของความร่วมมือก็ต้องขอบคุณทางจังหวัดตรังครับที่นำเอาหลักคิดเรื่องการพัฒนายั่งยืนเนี่ยเข้าไปบูรณาการกับแผนจังหวัดแล้วนะครับในแนวพัฒนาที่เรียกว่าตรังเมืองแห่งความสุขข้อดีหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของเมืองน่าอยู่ของอบจ.ก็ดีนะครับเพราะว่าเรายืนยันในเรื่องของการสร้างทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนคือรักษาบำรุงรักษาคุ้มครอง
ระบบนิเวศอันนี้อันที่หนึ่งสองดูแลในเชิงของวัฒนธรรมสืบทอดสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีวัฒนธรรมทุกด้านนะครับอันนี้ที่สองเรื่องวัฒนธรรมเรื่องของเศรษฐกิจรายได้แน่ๆอันนี้เพราะว่าสังคมจะอยู่เวลานี้เรื่องของอาชีพเรื่องของรายได้เรื่องของเงินจับจ่ายใช้สอยค่าครองชีพชีวิตประจำวันเรื่องการลงทุนนะครับเรื่องการประกอบการต่างๆต้องอาศัยเรื่องฐานของเศรษฐกิจเพราะนั้นฐานรายได้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องความปลอดภัยชีวิตเรื่องสุขภาพเรื่องการที่ห่างไกลจากเรื่องของความรุนแรงการประทุษร้ายนะครับอาชญากรรมนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องความยุติธรรมหรือรวมๆว่าแผนพัฒนายั่งยืนตรังเราไปสู่เป้าหมายปลอดภัยชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงดำรงวัฒนธรรมเลิศล้ำทรัพยากรนี่เป็นกรอบเป็นแนวแล้วก็ได้คิดกันอย่างเป็นระบบตรังเป็นหนึ่งใน8จังหวัดทั่วประเทศเป็นหนึ่งใน2จังหวัดของ14จังหวัดภาคใต้เพราะนั้นเราจากแผนเนี้ยครับเป็นแม่บทที่ทุกฝ่ายมามีส่วนร่วมภาคประชาชนภาคราชการภาคท้องถิ่นภาคธุรกิจนะครับสื่อมาช่วยกันคิดเวลานั้นนะครับแล้วก็แบ่งงานทำงานออกเป็น3โซนเขาเรียกว่าโซนคุ้มครองเพราะนั้นเรื่องดีๆที่มันดีอยู่แล้วมันไม่ให้มันเสียหายเนี่ยต้องคุ้มครองสองโซนเรื่องของการพัฒนาการเกษตรเพราะว่าตรังภูมินิเวศเหมาะกับเรื่องของการเกษตรเรื่องยางเรื่องปาล์มเรื่องสวนผลไม้เรื่องประมงเรื่องประมงชายฝั่งนะครับเนี่ยก็เรียกว่าฐานเรื่องการเกษตรแล้วก็อันที่สามก็เรื่องของธุรกิจประกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยนั้นแผนพัฒนายั่งยืนก็จะแบ่งโซนของการพัฒนาเป็นสามโซนเมื่อตอนนั้นตอนนี้มาสู่ปี60ก็คืบหน้าไปเยอะพอสมควรยกตัวอย่างว่าที่ทุ่งค่ายนะครับใกล้ๆกับสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายเนี่ยก็จะมีพื้นที่ดินอยู่พื้นหนึ่งอยู่ใกล้กับทางสายน้ำทุ่งค่ายที่จะลงไปนบยักษ์ก็เคยมีความคิดส่วนหนึ่งว่าจะทำเรื่องเกษตรส่วนหนึ่งว่าควรจะเป็นเรื่องอุตสาหกรรมอาจจะเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มีผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นมีการคิดกันเรื่องของผังเมืองที่จะวางก็ไปทำเป็นโซนที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไว้ก็มองกันว่าอุตสาหกรรมก็อาจจะมีประโยชน์ในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพจ้างแรงงานให้คนตรังได้มีงานทำแต่ว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยทางพื้นที่ทางหมู่บ้านเนี่ยก็ยืนยันว่าเขาต้องการที่จะเป็นวิถีเกษตรต่อไปเป็นหมู่บ้านสีเขียวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงในหลวงรัชกาลที่9นะครับเพราะว่าการมีพื้นดินการมีพืชผักการมีสีเขียวการมีสายน้ำมันจะสร้างความสุขให้กับชุมชนได้มากกว่าจะเปลี่ยนไปเป็นโซนของอุตสาหกรรมเพราะว่าระบบอุตสาหกรรมเนี่ยไม่มั่นใจอุตสาหกรรมบางที่ก็ปล่อยมลภาวะทางด้านควันมลพิษบางส่วนก็มาทางน้ำนะครับแม้ว่าจะมีแผนเรื่องกำจัดน้ำเสียมีเรื่องของบ่อบำบัดแต่ว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เจอปัญหาบ่อยนะครับเพราะนั้นทางทุ่งค่ายก็ขอปลดเรื่องของเขตที่จะเป็นอุตสาหกรรมออกให้เป็นเขตสีเขียวเป็นเขตพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่อาศัยอันนี้เป็นต้นนะครับก็ไปเรียกว่าเป็นการวางโซนวางเขตหรือว่าเขตเอาใจผังทะเลซึ่งเป็นแหล่งกุ้งหอยปูปลาทะเลอาหารและเดี๋ยวนี้ก็เป็นฐานเรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยวทางทะเลเนี่ยก็ต้องเป็นพื้นที่คุ้มครองนะครับประมงที่ใช้เครื่องมือทำลายล้างเครื่องมือผิดกฎหมายแรงต่างก็จะต้องไม่เข้ามาในเขตคุ้มครองต้องออกไปหานอกเขตเป็นเขตที่ทำประมงในเครื่องมือเหล่านั้นได้แต่ว่าถ้าในเขตเอาเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำไวอ่อนเขตพื้นที่ของประมงพื้นบ้านเป็นประมงเครื่องมือขนาดเล็กนะครับ
ไอ้ทำนองนี้ก็ต้องป้องกันรักษาต้องมีกติกานะครับอันนี้เขาเรียกว่าเขตคุ้มครองที่เขตพัฒนาเขตพัฒนาเนี่ยเราประสบปัญหาเยอะเพราะว่าพอพัฒนาออกไปมีการถมที่มีการตัดถนนช่องระบายน้ำไม่ชัดถนนสูงปรากฏว่าหลายพื้นที่น้ำขังพอน้ำไหลหลากลงมาจากเทือกเขาบรรทัดเนี่ยก็เป็นปัญหาต่อเนื่องเรื่องนี้นะครับเป็นบ่นเรื่องความทุกข์ยากของพี่น้องคนตรังกันโดยเฉพาะในโซนนาริมจากเขานาโซนนาลงควรเป็นป่าลุกพอนาจะลงมาที่ราบของลุ่มน้ำตรังนี่ก็เจอปัญหาเลยนะครับเรื่องของน้ำท่วมขังเวลานี้ก็กระทบต่อคุณภาพชีวิตกระทบต่อที่อยู่อาศัยบ้านเรือนนะครับอย่างทางนายงใต้นาพระนายงเหนือละมอบางส่วนนะครับก็จะเห็นว่ามีน้ำขังลงไปที่นาทะล่วงหนองตุดคูกยางควนธานีควนปริงนะครับบางส่วนเนี่ยเราเห็นว่าน้ำท่วมขังนะครับก็จะกระทบเรื่องที่อยู่อาศัยน้ำแช่ขังพืชผลเสียหายพืชไร่พืชนาข้าวเสียหายเนี่ยก็ถงผลกระทบคุณภาพชีวิตกระทบตอนหลังก็เลยมามองว่าจะต้องมาเสริมสร้างฐานคุณภาพชีวิตตรงนี้ก็ประสานงานกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนนะครับประสานงานกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหลายๆฝ่ายก็ออกมาเป็นโครงการตำบลสร้างสุข5ดีก็ปีนี้ครับที่ว่า40พื้นที่จะมีแผนบูรณาการขึ้นมา 5D นะครับอาหารดีสุขภาพดีรายได้ดีสังคมดีและการศึกษาการเรียนรู้ดีก็เป็นแผนที่ขยายผลจากแผนพัฒนายั่งยืนสู่แผนจังหวัดจากแผนจังหวัดสู่โครงการนะครับมีทำงานจากทุกจังหวัดเป็นแม่งานเป็นตัวประสานแต่ว่าทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านธีรพัฒน์นะครับพัฒน์กุลหรือว่าท่านรองผู้ว่าท่านสายันอินทรภักดิ์ก็พูดชัดตอนนี้งานพัฒนามันต้องร่วมด้วยช่วยกันต้องประชารัฐนะครับไม่ได้แยกส่วนนะครับไม่ได้แยกส่วนอันนี้ต้องช่วยกันในระดับทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอตำบลเนี่ยต้องไปด้วยกันทีนี้นอกจากเรื่องของโครงการสร้างสุข 5D แล้วก็จะมีโครงการนี้ครับโครงการสานพลังประชารัฐเศรษฐกิจฐานรากสร้างชุมชนสุขภาวะ89หมู่บ้านซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพหลักประสานงานทีมงานเครือข่ายทุกด้านเข้ามาร่วมทำงานทั้งสมัชชาสุขภาพนะครับทั้งประชารัฐสร้างสุข 5D ก็ต้องมาช่วยกันอันนี้ลงไป89หมู่บ้านทั้งจังหวัดได้ผ่านการประสานงานสร้างแกนนำของหมู่บ้านละ4คนไปขยายอีก18ครอบครัวแกนนำ4ครอบครัวเป้าหมาย18รวมแล้วเป็น22ครัวเรือนนะครับที่จะต้องมาร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากชุมชนสุขภาวะอันนี้ก็เสริมเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะตรงข่าวว่าหมู่บ้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับสารพลังประชารัฐเศรษฐกิจนั้นต้องมีจุดประสานงานจุดประสานงานที่จะเชื่อมโยงกับ18ครัวเรือนในหมู่บ้านหรือว่าในตำบลที่มีหลายหมู่บ้านยกตัวอย่างเช่นที่ตำบลหาดสำราญนะครับตำบลหาดสำราญเนี่ยเขาเลือกเอาตำบลอำเภอหาดสำราญเลือกตำบลหาดสำราญเนี่ยเป็นหลักก็จะมีหมู่4หมู่5หมู่10หมู่11นะครับของตำบลหาดสำราญรวมแล้ว4หมู่ฉะนั้นแต่ละหมู่ก็ต้องมีจุดประสานงานแล้วก็ในตำบลก็ต้องมีจุดศูนย์เครือข่ายขึ้นมานะครับที่จะทำหน้าที่ติดตามว่าครัวเรือนเป้าหมายเขาทำอะไรไปบ้างติดตามว่ากิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายนี่จะเชื่อมมาเป็นแผนหมู่บ้านเป็นแผนของอำเภอยังไงอันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะครับอันนี้ยกตัวอย่างของอำเภอหาดสำราญนะครับแสดงว่าที่ตำบลหาดสำราญเนี่ยเป็นตำบลเป้าหมายหลักของปีนี้ปีหน้าจะเป็นตำบลอื่นนะครับก็ต้องมีแผนก็ต้องหาแกนประสานนะครับ อย่างย่านขาวเนี่ยเมื่อวันซืนผมได้มีโอกาสลงไปที่ในควรลงไปที่หนองบ่อแล้วก็โพรงจระเข้นะครับก็
ก็ได้พูดคุยกันไปเยี่ยมที่บ้านผู้นายช้างพบท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็พูดคุยกันไปเยี่ยมที่รปชต.ทุ่งขอยวนที่ก็มีตลาดผู้สูงอายุเนี่ยครับในวันจันทร์วันพฤหัสก็ไปเยี่ยมเห็นบรรยากาศเห็นความเคลื่อนไหวนะครับบ้านผู้นายช้างเนี่ยนะครับซึ่งเป็นหมู่ที่6เนี่ยก็ถือว่ามีความพร้อมในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ปฏิบัติการเพิ่มผลผลิตของเกษตรอยู่ด้วยของเป็นศูนย์ของอำเภออย่างนี้ครับเพราะนั้นศูนย์นี้อาจจะเป็นแม่ข่ายนะครับทุ่งกระบือพวงจระเข้ย่านตะขาวในควนหนองบ่อกอเปียกนะครับที่จะมาเรียนรู้เรื่องของเศรษฐกิจฐานรากชุมชนสุขภาวะอันนี้เป็นของย่านตะขาวนะครับของอัดสำราญของนายงก็มีนามื่นศรีมีนายงเหนือนะครับโคกสะบ้าช่องละมอนะครับอันนี้ก็เคยนำเรียนแล้วสำหรับของห้วยยอดนะครับก็มีปากแจ่มนาวงนะครับปากคมบางดีตุ้งต่อวังคีรีหาดสำราญไม่ใช่วังคีรีหนองช้างเล่นไปออกหาดสำราญนะครับแล้วก็เนี่ยตุ้งต่อก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับการชี้เป้าก็พื้นที่เหล่านี้นะครับต้องมาจัดการเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากก็อยากสื่อสารผ่านรายการธรรมจารย์ถูกภาพตรังวันนี้ว่าตำบลสร้างถูก5ดีก็ดีนะครับหรือว่าสารพลังประชารัฐเศรษฐกิจฐานรากชุมชนสุขภาวะก็ดีหรือว่าโครงการอื่นๆนะครับการท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงก็ดีตอนนี้ต้องมีแผนครับต้องมีแผนแล้วก็ต้องมีวงพูดคุยที่จะสื่อสารขับเคลื่อนพัฒนาในการที่จะสร้างความเข้มแข็งเพราะว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราไม่รู้อะไรจะมาฝนทางธรรมชาติลมฟ้าอากาศแปรเปลี่ยนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวลมพัดเดี๋ยวฝนชุกแผ่นดินไหวสึนามิมันพูดยากเพราะนั้นการเตรียมตัวรับมือเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องเศรษฐกิจก็เหมือนกันนะครับเศรษฐกิจตรังเราผูกอยู่กับยางแล้วก็ปาล์มบางส่วนวันนี้เราเห็นว่ายางพุบมายาวมีกฎหมายใหม่พรบการยาง2558แล้วครบ2ปีเดือนกรกฎาคมนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะขยับทำให้ความแข็งแรงของรายได้ครัวเรือนชาวสวนยางกระเตื้องขึ้นมา3กิโลร้อยก็มาเป็น2กิโลร้อยก็ทำท่าจะมา3กิโลร้อยจะไป4กิโลร้อยหรือเปล่าก็พูดยากการแปรรูปต่างๆจะไปทำเรื่องของยางพาราแอดวันจะไปทำเรื่องของอย่างอื่นสหกรณ์หนองครกจะแปรรูปจะขยายโรงงานจะทำหาตลาดก็ยังไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเพราะว่าเราคิดช้านะครับที่จริงเรื่องนี้เขาจะเริ่มคิดมาตั้งแต่ปี2545เรื่องเมืองยางเรื่องแปรรูปเรื่องขยายแต่ว่ามันแท้งไปนะครับมันเป็นความฝันที่เลื่อนลอยไปเสียก่อนจาก45ผ่านมาเป็น10ปีแล้วมาเจอวิกฤต5 5 5 6 5 7แล้วก็ต่อมาถึง60ท่านผู้ว่าลองคิดดูการที่เราดำเนินการช้าไป5ปี10ปีเนี่ยมันโอกาสมันแทบไม่เหลือเพราะสถานการณ์ข้างหน้าเรื่องของพี่น้องชาวสวนยางเศรษฐกิจหลักของตรังเนี่ยก็ยังหวังพึ่งไม่ได้เพราะนั้นการที่ต้องมาสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนสุขภาวะในด้านต่างๆเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงการท่องเที่ยวชุมชนเกษตรอาหารสร้างสุข5ดีนะครับมันเป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันเป็นรั้วว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจโลกพลิกผันเกิดวงสบู่แตกรอบที่2เกิดภัยธรรมชาติน้ำแล้งยาวนานเนี่ยเราก็อาจจะไม่ทุกข์ยากมากมันอาจจะไม่เฟื่องฟูมันอาจจะไม่มั่งคั่งอย่างที่หลายคนพูดในตัวหนังสือและคำพูดแต่ว่าถ้าเรามีฐานของการผลิตด้านเกษตรด้านอาหาร
มั่นคงเราก็ไม่อดถ้าเรามีฐานของการที่จะแลกเปลี่ยนสินค้าเราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ยังไงเสียเมืองจะต้องรับผลผลิตด้านการเกษตรทั้งพืชผักผลไม้และก็อาหารจากทะเลเพราะนั้นเขาปานาเลเมืองของตรังเนี่ยมันจะสร้างสมดุลของการจัดการตนเองการแบ่งปันเกื้อกูลยังไงในมิติหนึ่งมิติของการจัดความพร้อมมิติของการที่จะเตรียมการต่อยอดในแง่ของการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจฐานรากในแง่ของการที่จะเตรียมรับมือวิกฤตภัยพิบัติหรือว่าสถานการณ์ที่เราคาดไม่ถึงก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดนะครับสมาชิกสุขภาพตรังก็นำเรื่องเหล่านี้ครับมาชวนคิดชวนคุยมาบอกกล่าวต่อท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังฟังแล้วก็ต้องไปคิดต่อนะครับฟังแล้วอย่าไปเครียดฟังดูมันน่าจะเครียดแต่ว่าอยากเรียนบอกว่าอย่าเครียดเรื่องจริงมันเป็นเรื่องอย่างนี้ครับเรื่องจริงเป็นเรื่องที่เดี๋ยวมันเป็นบวกเดี๋ยวมันเป็นลบเดี๋ยวมันเป็นโอกาสเดี๋ยวมันไม่มีโอกาสนะครับเดี๋ยวมันได้เดี๋ยวมันเสียมันความจริงเป็นอย่างนั้นไม่แน่นอนอย่างที่พุทธองค์ท่านกล่าวไว้อนิจจังไม่แน่นอนไม่เที่ยงไม่คงที่ก็ต้องทำความเข้าใจแต่ว่าเราจะจัดการตนเองจัดการชุมชนจัดการหมู่บ้านให้พร้อมยังไงอันนี้สำคัญนะอันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องแผนงานของตรังจากแผนพัฒนายั่งยืนแม่บทตอนนี้มาช่วงสุดท้ายแล้ว60ถึง64มาสู่แผนตรังเมืองน่าอยู่เมืองแห่งความสุขจะพัฒนาคุณภาพชีวิตจะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแผนเป็นระบบแล้วนะครับก็เหลือการประสานงานแผนปฏิบัติการของหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดจะไปด้วยกันยังไงนะครับเพราะนั้นรายการธรรมชาติสุขภาพวันนี้ก็ถือว่ามาทบทวนครับมาทบทวนและมาเป็นกำลังใจให้กับทุกกลุ่มทุกฝ่ายนะครับที่จะสร้างสิ่งที่อยู่ดีมีสุขให้กับพี่น้องชาวตรังเราจะรับมือกับปัญหาเราจะคลี่คลายปัญหาเราจะต่อยอดอะไรยังไงคือว่ามาทบทวนแล้วก็มาชวนเชิญให้เราได้ช่วยกันตั้งหลักเดือนกรกฎาคมนะครับเป็นเดือนของการที่จะต้องเตรียมแผนปฏิบัติการนะครับก็สำหรับวันนี้ผมใจพรจันหอมครับก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกับคุณวิวัฒน์สุขสงวนเทคนิครายการนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปครับสวัสดีครับ